สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องนั่งดูอารมณ์ตนเองมาฟังหลวงพ่อจรัญท่านเทศด้วยกันครับบอกกระซิบบอกเบาๆฟังเขาสอนชีวิตเราเกิดมาไม่ถาวรอย่ามัวนอนลงเล่นให้ไม่เป็นการไฟก็สามกองกองเผาเสมออย่าเลือกบวนทำกรรมฐานในชีวิตจะต้องตายญาติมิตรก็มาบอกให้คิดถึงพระอรหันต์มันรู้ยากที่สุดคุณพระพุทธทางเพราะกำลังเวทนาทุกข์ละเอ่ยโยมจะเสียสติตอนนี้เสียสติตอนนี้เวทนามันมีมากเราศึกษาเวทนาตายให้มันตายเดี๋ยวมันเกิดขึ้นตายอยู่ดับไปแยกรูปแยกนามออกไปสังขารปรุงแต่งมันก็ต้องมีเวทนาอย่างนี้เนี่ยตมานั่งนี่ไม่ปวดยังไงนั่งเป็นวันเป็นคืนตีสามตีสี่ยังนั่งอยู่แล้วห่มผ้าตลอดกระดาษผ้าแก่ออกเหมือนอย่างไอ้ขาวสะดือโบอย่างที่พระเขาทำกันไม่ใช่ปวดเมื่อยไหมมันไม่ใช่เหล็กไหลนี่มันก็ปวดเมื่อยเป็นเวทนาแต่มีสติไหมมีสติดีสัมปชัญญะดีปัญญามันก็เกิดตรงนั้นเป็นการศึกษาตัวแหวงหาไม่ใช่หมายความว่าทำของดีสร้างดีเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะต้องของยากเดี๋ยวนี้ยอมของมากง่ายมากได้อยากได้ของดีแต่ไม่อยากทำเสียดายอยากรวยอยากสวยอยากดีทุกคนไม่อยากจนทุกคนไม่อยากจนแต่ทุกคนไม่อยากทำมันจะเป็นกิจกรรมที่จะยากจนต่อไปอย่างไหนอย่างไหนหรืออันนี้เรื่องสำคัญมากขอฝากไว้มาตัดไปที่พวกกังวลมาเลยไม่ต้องไปห่วงใครเนี่ยรับรอง7วันได้ผลสำคัญ7วันไม่รู้เรื่องที่มันจะได้ผลอะไรเพราะตนเองไม่ตัดปริโภคกังวลทางบ้านมานั่งแล้วยังนั่งคิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้โยมจะไม่ได้ผลเลยไม่ได้ผลอย่างสมค่าปรารถนาดังกล่าวมาเช่นอยู่กันนี่เป็นเหตุผลถ้าหากเราตั้งใจจริงๆอ่ะ7วันได้ผลน่ะอาตมาพูดหลายครั้งแต่โยมไม่เข้าใจบางคนโยมตีความไม่ออกคนโง่เนี่ยชอบเอาจิตไว้ที่ปากพูดมาพูดอย่างโง่อย่างนี้ไปว่าคนโง่คนนี้ครับคนที่ฉลาดนะมีปัญญาชอบเอาสติไว้ที่กายนี่คือกรรมฐานเอาสติไว้อยู่กับจิตใจแล้วคนนั้นมีความสามารถมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้ออกมาในลักษณะการอย่างนี้จะมีประโยชน์มากโยมอย่าว่าทางสำนักเขาเลยว่าทำไมให้อยู่7วันบางคนแค่3วันจะทำให้เขาวุ่นวายมากมายที่นี่มันเป็นที่ปัญหาเขามาแหละพูดมากด่าเขาซะด้วยสิแถมมาด่าธรรมาด้วยเนี่ยอย่างนี้มีมากเนี่ยคนประเภทนี้มันเสียเปลืองที่คนอื่นจะมาสร้างความดีกันต่อไปเปลืองที่แต่ก็ไม่หมายความหวงนะเป็นห่วงโยมที่สุดต้องการให้คุณโยมทุกคนมีปัญญามีการแก้ปัญหาในครอบครัวต้องการตรงนี้ไม่ใช่มาทัวบุญกันอย่างที่วางที่ที่ไม่เต็มหมดไปลงหน้าหน้าทองกันมาไปแถวหมดลงหน้าหน้าทองควรจะเอาทองไว้ที่จิตใจเอาหน้าหน้าทนไว้ที่หน้าอดทนอดกลั้นอดออมประนีประนอมยอมความจะถูกต้องมากกว่าไม่ใช่ไปลงหน้าหน้าทองพระก็แน่เลยนั่งลงหน้าหน้าทองให้โยมผู้หญิงมาวันอาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยแล้วขนาดไม่ใช่ปฐมศรีนะปริญญาโทเยอะเลยเสียดายเสียใจด้วยเรียนสูงถึงปริญญาโทแต่ทำไมเธอมีความโง่เช่นนี้ในการเจริญกรรมฐานต้องการให้คนมีความฉลาดสองให้มีความสามารถสามให้ปฏิบัติงานที่ชอบทำเป็นกิจกรรมของอายนาธาบุตรที่รับชอบผิดชอบคือกรรมฐานอย่างนี้ถ้าทำได้ตามที่ตมาสอนไม่มีปัญหาเอามาว่าสองวันนี้อาจารย์ลูกสาวลดความไปเลยไหมลดแหลกหมดเลยถ้าเราไม่มีสติพอจะไปช่วยลูกสาวทันตายแน่ๆต้องตายแน่ๆเขียนหนังสือมีกรรมฐานที่ไม่ช่วยเขาลดโดดตึกได้นี่ตรงนี้คือกรรมฐานไม่ใช่ไปนั่งหลับหูหลับตา7วัน7คืนแล้วจะไปเห็นโน่นเห็นนี่ไม่ใช่ไอที่นั่งนั่งฝึก7วันเนี่ยต้องการมาดูตัวโยมดูตัวของเราเองว่าตัวของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไ
ไอ้ที่เด็กสมัยใหม่มันพูดทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วถูกต้องถูกต้องของมันอย่าไปเถียงทำชั่วได้ดีถูกต้องทำดีได้ชั่วถูกต้องโยมอุบาสิกาอุบาสกตอบปัญหาในใจไปด้วยทำชั่วได้ดีถูกต้องไหมทำดีได้ชั่วถูกต้องไหมคิดไปด้วยเดี๋ยวจะแก้ปัญหาให้ฟังถูกต้องของเด็กสมัยใหม่ที่มันพูดทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีมีชมไปถูกต้องถูก 100% เลยแต่โยมไม่เข้าใจปัญหาคนไม่เข้าใจเลยจึงไม่เข้าใจโอ้ทำดีได้ชั่วมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีที่ไหนถูกต้องของโยมที่มีความเข้าใจอย่างนั้นแต่ไม่ถูกต้องของเหตุผลข้อเท็จจริงต้องพิจารณาดูกรรมฐานที่เรามาเจริญกรรมฐานเนี่ยทำชั่วให้ดีจิตใจมันชั่วตรงไหนทำตรงนั้นให้มันดีเรียกว่าทำชั่วได้ดีฟังนะต้องฟังถ้าโยมนั่งกรรมฐานได้โยมจะเข้าใจตามที่อาตมากล่าวทำจิตที่ชั่วให้มันดีให้ได้ตรงนี้ชัดเจนมากทำที่ชั่วสินั่งเจริญสติปัฏฐาน4ตรงไหนแล้วชั่วบ้างอ๋อเมื่อปีแล้วเราชั่วมากเล่นการพนันเสียหมดเป็นหวยอีกนะไปหาพระให้หวยอำนวยพรอีกหรือเมื่อแล้วทีแล้วผ่านมาเป็นหนี้เขาไม่พักมันขาดจุดตรงไหนจุดลุ่มจุดแหวงจุดตะแคงตั้งตรงไหนไม่ใช่สอนไปสวรรค์นิพพานอย่างที่เขาสอนตามมัดตรงนี้เป็นบทแก้เราก็นั่งดูอารมณ์ดับเข้าวัดให้มันได้3วัดแต่โยมจะลากราบบอกหนูได้ทั้ง3วัดอย่างวัดอะไรคะฉันไปมาแพ่นเดียวเพิ่มมาวัดเดียวนี่พูดอยากๆอยู่เมื่อวานยังตีปัญหาให้ออกเลยวัดเอาวัตถุธรรมนี่แหละคนไหนมีธรรมะวัตถุสะอาดหมดเลยบ้านสะอาดเมืองสะอาดตรงนี้ไม่มีใครทับวัตถุธรรมมีธรรมะวัตถุสะอาดบ้านสะอาดเมืองสะอาดไม่สกปรก2วัดอารมณ์นี่หัวใจกรรมฐานวัดอารมณ์มาดูอารมณ์แล้วไม่ดีเนี่ยคือชั่วแหละทำอารมณ์ชั่วให้มันดีคือทำชั่วได้ดีอย่างนี้ทำดีได้ชั่วดีแล้วยังไม่เอาไหนตะเกียกตะกายไปยากจนตะเกียกตะกายไปหาความชั่วมาใส่ตนคือทำดีเป็นชั่วถูกต้องกันเรื่องกรรมฐานอย่าไปว่าเด็กมันเด็กมันบอกว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วถูกต้องแต่ไม่มีใครตีความออกมาอย่าไปว่าเด็กเขาแต่เรามาทำที่ชั่วได้ดีไหมจิตใจมันชั่วตรงไหนมันบกพร่องตรงไหนจิตใจบกพร่องตรงไหนไม่รู้เลยถ้าเราข้ามตัวเราไปมันจะไม่รู้เลยว่าบกพร่องตัวเรานี่บกพร่องมากแต่ไปมองเห็นคนอื่นยังไงเนี่ยคนนั้นบกพร่องคนนั้นมีมารยาทไม่ดีกระทั่งตัวเองไม่มีมารยาทเลยดูตัวเองไม่เห็นดูตัวเองไม่เห็นถ้าเจริญกรรมฐานมันจะดูตัวเองได้ว่าเรามีมารยาทไหมเราพูดจามาเนี่ยเพราะไหมพูดจามีเหตุผลไหมพูดจาเหมาะเจาะไหมมีระบบมีระเบียบไหมตรงนี้สิต้องตามมันจะไปเห็นคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแต่ตัวเองดีคนเดียวถ้าเจริญกรรมฐานมีอารมณ์ถูกต้องแล้วนั่นแหละจึงจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยชั่วมานานแล้วน่าจะสงสารถ้าจะสร้างความดีกันต่อไปตรงนี้สิต้องการนะแต่ไม่ได้จะไปสวรรค์นิพพานอย่าไปมองผลเลิศไปถึงขนาดนั้นเลยขอฝากญาติโยมไว้ต้องคิดอาตมาสอนตรงไปตรงมาไม่มีเบี้ยวแล้วไม่ต้องปอยอกับโยมด้วยไม่ชอบของหลอกลวงมาให้โยมนะเสียใจด้วยเดี๋ยวนี้คนเราจริงไม่ชอบไปชอบที่ไม่จริงไอ้ที่ควรได้ไม่เอาเสือไปเอาที่ไม่ได้โยมจะผิดหวังและจะตายเช่นถึงโดยแก่แล้วจะผิดหวังนะตรงนี้ไม่มีใครไปสอนกรรมฐานไปสอนว่ายานขึ้นหรือยังยานขึ้นหรือยังไอ้นั่นก็ไปกลุ่มหมดใช่ได้ไม่ถูกต้องโดยประการทั้งปวงอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญขอโยมใส่ใจถ้าโยมนั่งเจริญกรรมฐานมีสติดีจะคิดอย่างอาตมา 100% ถ้าไม่ได้อะไรเลยจะคิดไม่ได้จะคิดไม่ออกบอกตัวก็ไม่ได้ใช้ตัวก็ไม่เป็นรับผิดชอบตัวเองก็ไม่ได้ไหนเลยจะไปรับผิดชอบในครอบครัวของตัวเองได้ระหว่างสามีภรรยาก็ไม่มีโอกาสจะไปรับผิดชอบประเทศชาติได้อย่างไรหรือแก่ตัวเองก็ยังรับผิดชอบไม่ได้แล้วนี่จุดกรรมฐานมาจะมานั่งไปสวรรค์นิพพานอย่างที่โยมมองผลเลิศถึงขนาดนั้นเอาใกล้ตัวก่อนนะนี่เหตุผลที่น่าฟังนะพลังมังค่านิยมเนี่ยนี่ก็โทรมาเมื่อคืนนี่จนตีสาม
จากสหรัฐอเมริกาบ้างฝรั่งเศสบ้างสวิตเซอร์แลนด์บ้างต้องรับตลอดรายการเขาก็ยืนยันคือฝรั่งสนใจเรื่องความจริงอย่างนี้แต่คนไทยสนใจเรื่องความปลอมของจริงไม่ชอบไปชอบที่ไม่จริงอธิบายควรจะเอาไม่ไปเอาที่ไม่ได้แล้วก็จะกี่ปีละโยมจะรู้ของดีว่ามีอยู่ในตัวเราของดีนี่อยู่ในตัวเราทุกคนปัญญาติดมากับตัวความรู้ยินตำราใครสนใจอยู่ตำราตำราและศึกษาเองเนี่ยตรงนี้เป็นปัญญาจะติดไม่ใช่ต้องไปเรียนเป็นปัญญาเอกแล้วเป็นคนดีนะไม่ใช่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะแล้วการสอนก็คนวิธีที่พระเจ้าสอนสื่อการสอนครูอาจารย์ไม่เอาแท้ไปเอาสื่อการสอนไปสอนเด็กอย่างโน้นอย่างนี้นี่เขียนผิดเยอะแยะนี่นักวิชาการเพราะเขาไม่เคยศึกษาปัญหาชีวิตไม่เคยศึกษาไอ้ปัญหาในสังคมไม่เคยศึกษาที่ในเหตุผลที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเขาเป็นที่น่าเสียดายมากนี่มันอยู่ตรงนี้นะขอฝากญาติโยมไตเติ้ลในวันนี้ก่อนเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าเราทำสาธิตเนี่ยจะทำให้มันถูกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นจะเข้าใจผิดไหมแต่คนเราร้อยคนนี่เข้าใจคนละอย่างทั้งนั้นไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจในเรื่องดีเพราะคนเรายังไม่ถึงขั้นดีบางคนเนี่ยมาใหญ่ดีบุญมีกำลังน้อยเนื้อตามใจไม่ใหญ่สองขั้นน้อยเนื้อตามใจว่าทำดีก็ไม่ได้ดีเหมือนทำบุญคุณคนไม่ขึ้นอย่าไปนึกอย่างนั้นเราทำดียังไม่ถึงขั้นดียังไม่ถึงตัวดีมันยังไม่ถึงขั้นแต่เราจะได้ดีได้อย่างไรเนี่ยออกมาในรูปแบบนี้ชัดเจนนะโยมนะโปรดฟังอาตมาบ้างอาตมาแล้วมันหยุดหย่อนแล้วนี่โรงเรียนเข้าไป3โรงเรียนนะมันก็ต้องวิ่งเรียนเปี้ยวฟ้าอย่างนี้แหละเด็กมันก็ซนเราเป็นเด็กซนกว่านี้แต่เขายังไม่ทราบไม่มีใครบอกพ่อแม่เขาเคยสอนลูกสวดมนต์มาแล้วไอ้เนี่ยตามใจลูกผูกฝังลูกเลียวเสียหายหมดพระเจ้าบอกตามใจไหมจ๊ะตามใจก็หลังไหลสู่ที่ทั่วมันลูกเอาดีไม่ได้สิพวกส่วนมากเสียมากลูกเสียคือมาจากแม่ไม่ใช่พ่อนะพ่อกินเหล้างานทั้งคมอย่าไปเอาพ่อมาเป็นหลักแม่จะแม่แบบแม่แผนตัวสำคัญคือแม่บ้านอยู่ตรงนี้แต่โยมไปแม่บ้านทีนี้ลูกไม่เสียหายเนี่ยนี่ตรงนี้ที่น่าจะคิดในเรื่องกรรมฐานโยมจะได้ใช้บทความวัดจิตวัดใจวัดหนอกวัดนายจะช่างคือมาดูแต่ถูกทำไมช่างวัดทุกกระเบียดนิ้วทุกลมหายใจเข้าออกได้ผลเนี่ยได้เนี่ยถึงจะถูกต้องไม่ใช่หมายว่าทำบุญไปสวรรค์นิพพานกันทำอีกสักร้อยวัดก็ไม่ได้ไปสร้างโบสถ์อีกพันหลังก็ไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานหรอกไม่ใช่คนละเรื่องกันอันนั้นบุญชงเคราะห์บุญเพื่อแก้ปัญหาสำหรับบุญแต่แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ในครอบครัวทะเลาะ กันทุกวันนี่มาคืนโทรมาสามจ้าแย่งสมบัติกันขดานล็อกเตอร์นะแย่งสมบัติน้องเขาแล้วน้องเขาแล้วพ่อแม่ก็แบ่งให้ครบถ้วนกระบวนการเท่ากันหมดแต่พ่อแม่ล้มหายตายจากลืมคำพ่อแม่นี่ขนาดล็อกเตอร์ขนาดปริญญาโทดีแค่ไหนแต่มาบอกว่าเอาละโยมก็สู้กันไปศาลเพราะว่าคนดื้อเนี่ยต้องใช้หลัก2ประการประการที่1ใช้หลักพุทธศาสนาใช้เมตตาก่อนเมตตาก็ไม่เอาแล้วแม่น้ำก็แล้วต้นยอก็แล้วก็ต้องใช้กอไผ่ต้องใช้กฎหมายบังคับต่อไปนี่คนดื้อคนดื้อนี่ใช้หลักพุทธศาสนาไม่ได้มันดื้อมันด้านไอ้ดื้อนี่เพราะว่าไอ้ด้านนี่มันแย่มันด้านซะจนเลยดื้อถ้าคนหนึ่งถึงด้านแล้วก็มันไม่อายจ้ะมันแย่งสมบัติกันได้ง่ายพี่น้องสายโลหิตเดียวกันนามสกุลเดียวกันนี่ขนาดปัญญาโทเองในอยู่ต่างประเทศได้ยังจะเสือกเข้ามาแย่งสมบัติของน้องในประเทศไทยมาคืนโทรมาร้องไห้ด้วยเราก็แหมหัวสมองหมุนหมดเอาเรื่องดีๆมาให้เราทุกวันเนี่ยเอาเรื่องบาบาบอมายัดให้แล้วกำลังจะนั่งสมาธิสะแผ่ไม่ตายคนน้อยหน่อยเอาแล้วหลวงพ่อข้าร้องไห้มาโทรศัพท์เดี๋ยวตีสามผีโทรศัพท์มาเนี่ยให้ช่วยผีมันก็โทรมานะมีบ้านใครไหมผีเคยโทรไปไหมตัดตีสามไปแล้วเคลียร์นะเพื่อผีมันจะตายขึ้นมามาคืนตายสามศพโทรมาให้เดี๋ยวหลวงพ่อแผ่เมตตาพอเขาจะตายโรงพยาบาลศรีราชแบบนี้ตายไปแล้วตายเมื่อเช้านี้มาคืนบอกตรงเลยบอกหนูสวดมนต์ให้พ่อตายแน่ๆเมื่อเช้าโทรมาแล้วโทรมาตอนตีห้าบอกหลวงพ่อคะพ่อหนูหมดลมแล้ว
ที่ศิริราชบอกจริงอย่างที่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อบอกตรงเลยนะอย่ามาถามนะถ้าถามบอกไปแล้วอย่าเสียใจนะต้องตายหนูก็ต้องตายเหมือนกันเนี่ยมันก็ออกมาในรูปแบบนี้ชัดเจนเนี่ยคนเราเนี่ยอย่าไปพึ่งใครเลยพึ่งพ่อแม่ก็แล้วเหลียวเดียวกายตะลมหายตายจากไปแล้วยังแย่งสมบัติกันนี่ขนาดมีความรู้สูงนะนี่มาแย่งสมบัติน้องในประเทศไทยเนี่ยนี่มาเนี่ยมาเนี่ยจะบังคับถ้าไม่ให้จะใช้อำนาจคือใช้ปืนยิงเนี่ยปืนฆ่าน้องนี่น้องท้องเดียวยังฆ่ากันได้เนี่ยถ้าคนซึ่งธรรมะแล้วจะไม่อยากได้ของพี่ของน้องหรอกอยากจะพึ่งตัวเองอยากจะช่วยตัวเองต่อไปมีประโยชน์มากอย่างนั้นจ้ะถึงจะถูกต้องไม่รู้จะเกลียดจะกลายไปแค่ไหนแค่กินไปวันหมดไปวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ตายไปวันหนึ่งข้างหน้านี่เราตายทุกวันนั่นเนี่ยตายคอนชงด้วยรู้กันมั่งเราตายคอนชงกันทุกวันนี่กำลังรอเวลาตายอยู่ทุกวันใกล้เข้ามาแล้วรอเวลาที่จะถึงในวันนั้นเท่านั้นทำไมเราจะติดกายกันล่ะแบ่งให้พี่ให้น้องไปแล้วก็แล้วกันไปยังจะไปแยกของน้องอยู่นี่ไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะมีหลักฐานมีบ้านใหญ่โตอย่างวัดยังจะตะเกียกตะกายมาแย่งน้องในเมืองไทยนี่บินมาแล้วว่ายังไงเมื่อคืนโทรมาเสียใจด้วยนี่คนมันโลภมากเกินไปไม่คิดว่าเดือนหน้าตัวก็จะตายแล้วตัวก็จะตายแล้วยังจะตะเกียกตะกายจะมาแย่งน้องอีกหรือในเมืองไทยสามีก็เป็นฝรั่งต้องทรัพย์สมบัติก็โกยไปมากมายแล้วลูกเต้าก็ไม่มีจะเอายังไงขอโทษลูกมีสองคนก็มีหลักฐานได้ปริญญาหมดแล้วนี่คนในขนาดแกนะจะไปว่าคนแก่ก็มันใจฝ่อแฝบอกคนสูงอายุยังลืมตาออกมาเป็นประกายแดงเหมือนตายักษ์ตาแดงอะยักษ์ใครตาแดงไหมไปดูสิตาแดงอะยักษ์เนี่ยตาปอมเลยไปดูหน่อยวัดโพน่ะวัดอรุณน่ะมียักษ์ตาแดงหรือเปล่าในโบสถ์พระแก้วเนี่ยยักษ์ตาแดงมนุษย์ตาดำมนุษย์ตาดำใจดำมันมีที่อำเภอทารุณดูไล่ขาดขาดตัวเป็นจำตายคือมนุษย์ตาเหลืองมีไหมสุงอ้อมีใครตาเหลืองไหมไม่รู้ดูไม่เป็นนี่เราได้ฟังทางโทรศัพท์เสียใจแทนแม้มีมากมายเป็นร้อยล้านยังจะตะเกียกตะกายเหี้ยไม่คิดว่าตัวเองเดือนหน้าจะตายแล้วนะอาสุงอ้อเขาจะเงินมาให้พันล้านเอาไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ตายเอาไหมเอาไหมเอาเงินมาให้พันล้านดีใจวันนี้พรุ่งนี้เธอตายเอาไหมไม่เอานะทำไมไม่เอามีเหตุผลอะไรเล่าให้หลวงพ่อฟังฮะนายที่ใส่ลงผีไปเนี่ยเผาไปสิเผาไปสิคงเต็กไงล่ะเผาไปสิแล้วเผาไปเอาไปได้ไหมได้ไหมแล้วเธอรู้ได้ไงอาทิตย์ก็ตายไปเนี่ยเขาไปยิงกระดาษเงินกระดาษทองเต็มพุงหมดยายเอ็มนอนสวิตเซอร์แลนด์นอนติดส่งเงินมาทำบุญให้แม่เขาที่วัดนี่ตัวเชียงรายนี่อย่างนี้ไม่ทราบว่าอย่างไรหรือนึกว่าสุงอจะเอามั่งเห็นเงินพันล้านเดี๋ยวพ่อจะหามาให้แล้วก็พรุ่งนี้เธอตายเราราชการเหมือนกันวันนี้มาสองรายหลวงพ่อ10ปีแล้วไม่ได้เคยได้สองครั้งเอาละหลวงพ่อจะเสกให้เธอได้5คันเอามั้ยเอาเลยเอาหลวงพ่อเอาแม้ไม่เคยได้ถ้าได้5คันน่ะฉันจะดีใจมากเอาเลยไปชายแดนไปตายชายแดนไปตายชายแดนเดี๋ยวจะให้5คันเอามั้ยโอ๊ยไม่เอาไม่เอาอย่าเสือกพูดทำไมอยากได้ทำไมเอาล่ะพูดมันมีเหตุผลอยากได้5คันไปตายชายแดนนะ2วันจานะจาตายชายแดนตายในราชการตายจะ5คันแล้วเป็นในร้อยไปเลยเป็นในร้อยเอกแล้วนะเอาไหมจะเลื่อนยศให้เป็นในร้อยเอกแต่เลื่อนยศตอนที่เธอเข้าในโรงศพเอาไหมเอาไหมทำไมไม่พูด
หลวงพ่อคะมาแล้ววันนี้มาไล่ฉันจะหมดเวรหมดกรรมสักทีพ่อคุณประทุนหัวเอ้ยถามอีกแล้วแก้ไปไม่กี่วันถามเนี่ยเอาเลยอยากหมดใช่ไหมหมดเดี๋ยวนี้ยิ่งดีอยากเอาเลยไปนอนในเมรุนะเดี๋ยวจะเอาฐานชายให้หมดเว้นเนี่ยนะเอาไหมมีใครอยากหมดเว้นหมดกรรมไหมข้างหลังถ้าหมดเว้นหมดกรรมจะช่วยวันนี้คนเรายังมีลมหายใจอยู่ต้องมีเว้นมีกรรมด้วยกันทุกคนจำไหมกรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมดีหรือกรรมชั่วนะสมเด็จโตท่านทำมืออย่างเงี้ยถามหลายคนตอบไม่ได้ถามว่าชาติปุพพคัมแล้วปุพพคัมที่ไหนไปเทศบันตาทองตาทองจังหวัดนนทบุรีทำอย่างนี้วงตระกูลพระตาทองจะมารู้จักจังหวัดนนทบุรีนี่ทำมืออย่างนี้แค่สองวักจบสมเด็จโตพระตาทองนี่ปริญญาเอกสอบปริญญาเอกได้นะต่อหน้าพระที่นั่งหลวงที่บทพระแก้วเนี่ยตั้งแต่ราชการที่อะไรจำไม่ได้แล้วก็รู้จักกับสมเด็จโตสอบได้ไปประเรียนเอกสำนักราชวังรับเป็นโยมคุณหลวงคุณพระเป็นโยมบวชนี่เล่าประวัติตาทองในหลวงทรงราชูปถัมภ์นะเป็นนาคหลวงนี่ประเรียนเอกแล้วสอบวันเดียวถึงประเรียนเอกเลยสอบได้ปากเปล่าปอกปากเปล่าไม่จงเขียนหนังสือละครโรงพิมพ์มีที่ไหนหนังสือเขียนก็ไม่มีต้องมีกระดาษคอยมาอ่านคัมภีร์เทศใบลานมาท่องกันเข้าพุ่งในเล่าให้ฟังแล้วก็สมเด็จโตก็ไปเจอบันตะทองใครรู้จักบันตะทองไหมที่จังหวัดนนท์ยกมือกันเจ้บันตะทองที่มีสวนไอ้ทุเรียนเยอะใครอยู่จังหวัดนนท์เอ๊ะมีใครรู้จักอ้าวรู้จักตะทองไหมฮะว่าไงนะพูดดังๆจะไปรู้จักอะไรเนี่ยมันต้องร้อยปีมาแล้วเออไปรู้จักได้ไงล่ะเขาตายไปนานแล้วหนูนึกว่ารู้จักแล้วมันจะมากไปนะจะมากไปอ่ะนึกคนละทองนะไม่ใช่ทองข้างบ้านหนูนะตาทองนี่ตายไปนานแล้วตาทองนี่เป็นปริญญาเอกมหาปริญญาด้วยหลวงพ่อรู้ประวัติด้วยเคยไปอยู่วัดระฆัง2483นะหลวงปู่นาคเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหมดแล้วเราก็ดูกระดาษคอยกระดาษคอยเก่าๆเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ดีนะเอาไปขายให้คนจีนซะหมดอย่างความหลังให้คุณยาก็อยู่ในกระดาษคอยนี่ไปเทศบันตะทองตะทองก็แก่แล้วรุ่นเดียวกับสมเด็จโตเทศง่ายๆตะทองศึกไปโลภมากโกงหลานหมดเลยเอาสวนทุเรียนหมดเลยเอาสวนทุเรียนหมดเลยนะแล้วไปได้ภรรยาไม่มีบุตรเลยลูกหลานของตาทองตาทองแกเป็นปริญญามหาปริญญาแต่ไม่มีธรรมะไม่มีปฏิบัติธรรมโลภมากนี่มหาปริญญาโลภมากเลยโกงเอาลูกหลานหมดเลยแล้วลูกหลานต้องมาเป็นขี้ข้าตาทองอย่างน่าเสียดายเสียใจด้วยหลานเมียตาทองตาทองเมียรวยตาทองเนี่ยศึกไปเจ้าตัวก็ไปได้ภรรยาเป็นเศรษฐีที่จังหวัดนนท์มีสวนทุเรียนมากมายมาสมัยโบราณนู้นหนูจะไปรู้จักนายชิหลับแล้วก็ตาทองโกงลูกโกงหลานแล้วก็เอามาใส่ชื่อตัวเองลูกหลานก็เคารพผู้เฒ่าผู้แก่ในฐานะคิดว่าเป็นพี่ป้าน้าอากลับโกงหลานซะอีกลงชื่อว่านี่เหตุผลเลยดีเลยนิมนต์สมเด็จโตไปเทศบันตาทองตาทองก็ไปเทศเทศง่ายเทศให้คนรู้ฟังตาทองรู้มากต้องเทศอย่างนี้เทศง่ายรู้มากชงอ้อนะไม่เคยรู้จักสมเด็จโตเหรอรู้จักไหมอ้าวก็นี่อยู่ในวิหารนี่ไงนะไปดูซะดินะนี่แหละที่สมเด็จพระปิยมหาราชมาสิงเด็ดตั้ง 2,500 บอกพระคุณเจ้า 2,530 สมเด็จอาจารย์จำอยู่ในโบสถ์ท่านเนี่ยมาแล้วสมเด็จโตแล้วก็หลวงปู่แสนเจ้าแม่กวนอิมโกมารพัฒน์ขวัตถันตอนที่วัดแต่ยังไม่เจริญอันนี้ไม่ขอเล่าคือปิยมหาราช
ประเดี๋ยวถามหน้าหอมชุมนี้คนไม่รู้หรอกเราก็ไม่ว่าอะไรนะงั้นมาไปเช่นนี้ประเทศบรรทัดทองผมเดินไปถึงเทศนี้เดียวเขาไม่เทศอย่างยืดยาวอย่างเราเทศเป็นวันๆยังไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะโมตระกะเสร็จแล้วตาทองเนาะตาทองนี่เทศด้วยตาทองเป็นมหาปริญญาเอกศึกษาลาเพศมาองค์ลูกองค์หลานเอาสวนทุเรียนหมอตาทองตาทองบอกไอ้เทศหาอะไรงี้วะเทศหาอะไรอย่างงี้วะตาทองขจรเดชเขาชอบการเขาเดชไม่ฟังตาทองอะไรเนี่ยแกโกงลูกโกงหลานสวนทุเรียนท่อสองกำใช่ไหมกำหนึ่งอยู่กับปากไอ้กำอยู่ในท้องตาทองจะกินเข้าไปหมดไหมสวนทุเรียนจะลูกหลานก็มานั่งฟังด้วยนี่เหตุผลตาทองกำปากกำท้องตาทองถ้าหากินโดยสุจริตธรรมขออนุโมทนาสมเด็จช่วยแกมาโกงลูกหลานเนี่ยเพราะปากเพราะท้องเหรอแล้วแกกินสวนทุเรียนไปหมดเลยเหรอเนี่ยต้องหลายขนาดตาทองว่าไงนี่เทศง่ายๆถ้าเทศอย่างนี้แล้วพวกเรามิเตะตมาตายตาทองว่าไงตาทองโปรดจำคนเราที่ทำมาให้กินตะเกียกตะกายเพราะลูกหลานเพราะปากท้องใช่ไหมฟังถ้าไม่มีลูกมีหลานก็ไม่อยากจะตะเกียกตะกายมากถ้าบ้านไหนมีลูกหลายคนมีหลานหลายคนก็ต้องจำเป็นหากินด้วยปากท้องให้ลูกหลานอยู่อิ่มน้ำสำราญใช่หรือไม่อาสงอ้ายใช่ไหมแล้วก็เทศข้อสองตะทองแกโกงที่ดินหลานใช่ไหมตะทองก็นั่งฟังเฉยคิดว่าจะไม่ถวายการเทศแน่ๆเทศไม่เป็นเรื่องไม่ได้ให้เทศเรื่องนี้ตะทองกรรมดีกรรมชั่วมาแล้วข้อสองตะทองปากทองไปโกงเข้ามากินโกงเข้ามากินเช่นนี้นะตาทองต้องโดนอีก2กรรมกรรมดีกรรมชั่วตาทองต้องตกนรกทุกขติงปฏิกังขาตาทองเป็นมหาปริญญาต้องตกนรกเอวังก็มีด้วยประการชนิดจบเช่นทุนี้เองเช่นทุนี้เองเลยก็ตาทองก็พร้อมในลูกหลานสร้างสมเด็จขึ้นมาองค์หนึ่งทำมือเข้าใจไหมนี่เนี่ยบ้านตาทองเป็นคนสร้างจำไว้คือจากตาทองไว้ตาทองเป็นคนสร้างพอสร้างลูกสมเด็จขึ้นมาตาทองก็ถึงแก่กรรมตายตายโดยที่จมน้ำล่องสวนตายไปหลบบาปกรรมที่โกงหลานเลยตายตรงที่นั่นเลยแล้วจะขนสวนทุเรียนไปนี่ปริญญาเอกแปลด้วยปากเลยลูกหลานก็เป็นสอนสาวรีสร้างความดีให้กับตาทองก็สร้างพระสมเด็จโตขึ้นมาด้วยกำมืออย่างกำมืออย่างเป็นสอนที่ว่าเทศบันเขาเทศกรรมปากกรรมท้องคนเราเนี่ยตะเกียกตะกายเพราะไอ้ปากท้องเท่านั้นเองถ้าเราไม่กินเลยเนี่ยเราจะตะเกียกตะกายไปทำไมตะเกียกตะกายเนี่ยเพราะปากท้องต้องหากินโดยสุจริตธรรมซื่อสัตย์สุจริตเป็นนิสัยขยันตรงประหยัดให้มันหันหลังให้อบายถึงจะถูกกรรมอย่างนี้แล้วตาทองทำชั่วเช่นนี้ตาทองก็ต้องมีกรรมดีกรรมชั่วมีทุนีตาทองก็แบกกรรมชั่วต่อไปที่โกงสวนทุเรียนของหลานตาทองก็ตกนรกตาทองก็อยู่มาไม่ช้าก็เป็นลมตายในท้องร่องสวนต่อไปเลยเขาก็สร้างพระขึ้นมาทำอย่างนี้แล้วก็อีกบ้านหนึ่งสมเด็จโตไปเทศไกลๆบ้านตาทองเนี่ยเทศเรื่องอะไรก็แต่แล้วแต่แต่แล้วไอ้คนแจวหัวแจวท้ายมันเกิดทะเลาะกันเลยสมเด็จบอกมึงมานั่งทะเลาะกันในเรือกูจะแจวเองกูจะแจวเองไอ้นั่งทะเลาะกันอย่างนี้มันเสียเกียรติสมเด็จเราไอ้คนแจวเรือสมเด็จส่วนมากก็เป็นพวกขี้ยาพวกยาฝิ่นพวกสูบกัญชาทั้งนั้นเลยก็มานั่งทะเลาะกันสมเด็จก็แจวไปแจวไปพวกเจ้าภาพก็มาต้อนรับมีพานดอกไม้รับที่หน้าท่ามงคลเข้าบ้านต้องรับต้องส่งคือละเรามารับกันแล้วอ้าวสมเด็จโอ้โหมาเทศบ้านผมมาแม่แจวเรือแล้วไม่มีคนแจวไงไอ้คนแจวมันอยู่ในเรือแหละ
นี่ไม่ใช่สมเด็จเจ้าเรือนี่ครัวโตสมเด็จอยู่ที่วัดไม่ได้มาสมเด็จเป็นอยู่ไม่ได้มาสมเด็จที่วัดคือสัญญาบัตรทัดยศสุพรรณบัตรโน่นเป็นสมเด็จแต่นี่องค์นี้ครัวโตเจ้าเรือมาเองเลยก็เทศสรุปใจความว่าพอเทศจบเจ้าของเจ้าภาพก็ทำพระสมเด็จเจ้าเรือถวายสมเด็จต่อไปไม่อย่าสมเด็จทำนะอย่าให้โง่นะไม่สมเด็จทำไมจะทำหรอกสมเด็จไปนั่งโครพระปั้มพระได้นะมีลูกศิษย์มาทำมาให้นี่เห็นไหมนี่เราเรื่องสมเด็จเดี๋ยวก็บานนี้ก็ทำสมเด็จแจวเรือขึ้นมาถวายสมเด็จเพื่อแจกจ่ายไปในอนุสรณ์ว่าสมเด็จมาบ้านเรามาเทศแจวเรือมาสมเด็จถามยายแฟงขายของมาโอ้สมเด็จเลยไม่พอลูกกินไม่พอลูกกินเลยขายแย่แกทำพระสิแกทำพระมาบูชาไม่ใช่สมเด็จทำนะทำพระเออรวยยายแฟงก็เอาผงสมเด็จไปก็โขลกแล้วก็แก่แล้วก็โขลกหยาบหยาบเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดพระยายแฟงครั้งอ่ะครั้งมีมหานิยมสูงเดี๋ยวยายแฟงก็ขายดีขายดีบอกสมเด็จวันนี้ขายเทน้ำเทท่าเลยเออดีไม่อยากทำพระขายทำพระมามอบให้สมเด็จสมเด็จก็ไปบูชาเนี่ยจะดีบรรจุวัดโน้นวัดนี้บางเรียกวัดพระยายแฟงมีไหมพระยายแฟงอยากได้ไม่ใช่องค์เอามาอยากได้ไปไหนเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดกระแกแล้วก็โครกหยาบหยาบผสมกับกล้วยนี่เราลู่ตำลาเดี๋ยวยายแฟงก็รวยมาก็ตั้งห้างยายแฟงตั้งห้างเลยพระที่แกทำนะแกก็แขวนคอเขาองค์โอ้ยมหานิยมดีมากตั้งห้างขายของเสริมสวยตั้งห้างขายของเสริมสวยโอ้โหรวยสะบัดเลยไม่มีใครรวยเท่ายายแฟงอาชงไอฟังหลวงพ่อพูดยายแฟงตั้งห้างเสริมสวยสาวสาวช่างกันเลยมาเสริมสวยยายแฟงรวยจึงสร้างวัดสร้างวัดเลยเนี่ยนี่พูดอย่างนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจเนี่ยคะเสริมสวยนะฮะยายแฟงรวยเลยมีพระสมเด็จสมเด็จขายดีขายดีนะแหมเนี่ยทำมามหานิยมดีนะขายของหมดเลยระวังเจ้าของนะเจ้าของเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งขายเข้าใจไหมเลยก็สร้างวัดสวยงามมากเรียกวัดยายแฟงเคยไปวัดยายแฟงไหมฮะนั่นเนี่ยเป็นน้องยายฟักฟังดีเรื่องจริงไม่ใช่พูดโกหกมาพูดโกหกมาเสียอารมณ์ปากนี่มหานิยมทำอะไรดีหมดแต่ยายแฟงนิสัยแกไม่ดีแกชอบเสริมสวยรวยทางเสริมสวยเข้าใจคำนี้ไหมยายพ่อยอมให้พ่อพูดมากเกินไปมันจะมากเกินไปยายแฟงชอบเสริมสวยรวยด้วยสิรวยสร้างวัดเลยสวยงามมากเลยนิมนต์สมเด็จโตเทศนโมสมเด็จโตนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยายแฟงเอ้ยยายแฟงขายผักขายแตงขายอะไรก็รวยทั้งหมดเพราะอานิสงส์สร้างพระไปถวายสมเด็จสมเด็จก็เอาไปถวายในเจดีย์ให้ประชาชนกราบไหว้ยายแฟงก็เกิดเมตตามหานิยมขายดิบขายดีขายดีขายดิบขายชักกระจาดหมดแล้วก็ไปตั้งห้างขายเสริมสวยแล้วก็รวยทุกคนยายแฟงก็รวยเป็นมหาเศรษฐีใส่เข้มขัดเงินเข้มขัดทองประคองไว้ด้วยจัดยายแฟงก็มีเงินมาจากเสริมสวยมาสร้างวัดก็รวยจนบัดนี้ยายแฟงจะต้องได้เงินได้ทองสร้างวัดก็สวยรวยด้วยสร้างมาจากกรรมิกาผลสร้างกุศลไว้แก่คนอื่นได้เงินจากคนอื่นมาสร้างวัดยายแฟงจบลงด้วยการสร้างวัดได้อานิสงส์สร้างวัดสลึงเฟืองเอวังก็มีประกาศนี้ยายแฟงเต้นเลยน้อให้ไปสมเด็จฉันลงทุนต้องเยอะแยะเงินต้องหลายช่างทำไมหาว่าฉันได้กำไรสลึงเฟืองยายแฟงอย่าพูดนะแกเอาเงินคนอื่นมาสร้างเงินเสริมสวยมาสร้างเงินแกมีเหรอยายแฟงก็เงียบนี่จากเฟยแฟงนี่เนี่ยพระสมเด็จล่ะไปอยู่ที่ไหนขายดีหมดเดี๋ยววันหลังจะให้ยายฟักพระยายแฟงยังอยู่ที่นี่เบี้ยวเบี้ยวบูดบูดรับรองขายหมดระวังนะอาจารย์นะเอาไปอย่าขายเจ้าของนะตัวเจ้าของอย่าขายนะแล้วอย่าไปเสริมสวยนะฮะเดี๋ยวพวกนี้เข้าใจนะ
ใครไม่เข้าใจแล้วพระจะพูดลึกกว่านี้แย่มากอาตมาอายอายพูดไม่ได้บางคนบอกว่าเฉลิมชวนยังไงโอ้โหต้องไปเรียนชั้นอนุบาลใหม่ก็ไม่ว่ากันนี่นะนี่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเท็จอนุสรความดีไม่ใช่สมเด็จมานั่งความพระไอ้พวกเซียนบอกสมเด็จมันจะทำปลอมคนอื่นทำให้ทั้งนั้นท่านไม่เคยทำขนาดสมเด็จจะมานั่งความพระยังไงอย่างนะเข้าใจอย่างนี้ไหมนี่เล่าเรื่องทำพระนี่ยายแฟนยากจนอยู่หลังวัดละขังอาตมาไปอยู่ที่นานมาไปเรียนหนังสือที่วัดละขังหลวงปู่หน้าก็เล่าถวายยังให้อ่านหนังสือประวัติสมเด็จเป็นกระดาษคอยเป็นส่วนมากเป็นภาษาของเราก็เท่าความหลังที่จะผ่านมาจากคุณโบราณที่เราสืบเนื่องสะดานกันมาจนบัดนี้ต้องเชื่อคุณโบราณไว้หนักแต่เราคนสมัยใหม่เนี่ยก็ไม่เชื่อคุณโบราณจึงไม่เท่าความหลังจะจำเรื่องเก่าคงจะเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องอะไรญาติโยมที่รักญาติพี่น้องเยอะพ่อแม่เราตายไปถ้าไม่มีความดีใครเลยพ่อแม่เราไม่เคยสร้างความดีไว้ในสถานที่นั้นตายไปนานชื่อหายเด็กไม่รู้จักเพราะไม่มีความดีให้เด็กรู้จักเลยนะเด็กคนหนึ่งก็สองตายนานกระนั้นกระดูกหายไม่ต้องมาสร้างเสาวลีไว้ในวัดไม่มีประโยชน์กับวัดเขามาสร้างเจดีย์ไว้ให้เกะกะวัดเพราะไม่มีประโยชน์ในสถานที่นี้แล้วต่อไปกระดูกหายไปก็ลือลงน้ำหลงท่าไปลงไปโคนโพน่ะลูกหลานไม่นำพาเพราะขาดความดีความดีไม่มีเลยในตระกูลวงนี้จะไปสร้างเจดีย์ไว้ทำไมนี่พูดให้ชัดสาวรีเนี่ยความดีอนุสรณ์ของคนมันอยู่อย่างไรเนี่ยมันมีความหมายอยู่หลายประการขอฝากไว้ไปคิดดูชนะกันมันจะมีประโยชน์บางคนเนี่ยจะมาไม่ว่าใครเนี่ยให้ของดีไม่เอาเพราะคนไม่มีดีคนมีดีอยากได้ของดีฉะนั้นและคนดีต้องมีของดีในตัวเองไม่ต้องไปเอาของคนอื่นมาดีแต่เราจะเอาของดีไปใช้หรือเปล่าคนดีเนี่ยต้องเอาของดีในตัวเองใช้ไม่ใช่ไปพึ่งใครเข้ามาดีก็ฝากไว้แต่ไม่ใช่แย่งใครเข้ามาดีมีดีในตัวเองจึงจะถูกต้องไม่ใช่ไปแย่งเขาเข้ามาแย่งคนโน้นแย่งคนนี้มาดีใช่หรือกรรมฐานต้องการสร้างตัวดีมีปัญญาเอาความดีไปใช้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและต่อบุคคลและสังคมทั่วไปจะเป็นประโยชน์มากมาอย่าว่าเอาไปเอาคนของคนอื่นมาดีอย่าไปแย่งใครเข้ามาดีเลยแต่ต้องแข่งดีครับร้านค้าเขาขายดีมากของเขาดีเราต้องทำดีกว่าเขาจึงจะขายดีกว่าเขาตรงนี้จะถูกเรื่องกรรมฐานไม่อย่าไปนั่งบวชชีพราหมณ์เท่านั้นเนี่ยขอฝากเหตุผลไว้ด้วยที่เราเนี่ยอาชุงอเอ้ยที่เราหลวงพ่อเนี่ยเปรียบเทียบเรื่องจริงให้ฟังเนี่ยไปจะได้ไปเล่ากันต่อเนี่ยสมเด็จโตท่านเทศไม่ใช่พระครูประธรรมนี่ทำมืออย่างนี้ประเทศบรรทัดทองบอกได้เลยกำปากกำทองตะเกียกตะกายเพราะไอ้ปากทองแล้วตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายให้ดีนะอย่าไปโกงเขานะอย่าไปแย่งเขานะนี่โกงลูกโกงหลานตาทองก็ทบอีกสองกำกำดีด้วยกำชั่วตาทองกำชั่วเขาไว้แล้วเต็มเปล่าเต็มกระเป๋าด้วยตาทองตายไปนรกแล้วเอวังก็มีประกาศชนิดเทศอย่างนี้ไม่ใช่เทศบุยปากมันฆ่าเดี๋ยวนี้หรอกพระสมเด็จท่านทนเท่งไงแท้โตใครก็เอาคนนั้นเลยนะตาทองนี่เศรษฐีจังหวัดนนท์นะนะมีสวนทุเรียนมากมายทุเรียนระดับหนึ่งที่จังหวัดนนท์ตั้งแต่สมัยสมเด็จโตขอฝากไว้แต่เราเท่าความหลังอาตมามาเล่าให้เด็กฟังเดี๋ยวคืนนี้วันพรุ่งนี้เล่าให้เด็กฟังอีกขอลูกขอทานไปเจ้าเมืองได้นะเอาอย่างไรแต่เสียหายเหลือเกินโยมอุบาสกบัณฑิกาอาตมาเลื่อมสายโยมมากที่อุตส่าห์ตั้งใจมาบากหน้ามาสร้างความดีอย่าเอาความชั่วออกไปเลยความดีในตัวเนี่ยเอามาฝึกทำชั่วให้มันดีเช่นกระโถนเนี่ยกระโถนลูกนี้มันเปื้อนน้ำมาขัดอีตรงที่ชั่วตรงที่มันเปลือกให้มันดีถูกต้องทำชั่วที่ใจของเราให้มันดีขึ้นโดยการกำหนดจิตมีสติควบคุมจิตให้ได้เราจะได้รู้ว่าตัวมันชั่วตรงไหนเราจะรู้ว่านิสัยเราเป็นอย่างไรเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยไปเปลี่ยนให้เขาไม่ได้เปลี่ยนพ่อแม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียพอจะเปลี่ยนได้แต่ยากที่สุดคือเปลี่ยนนิสัยคนขอฝากไว้ด้วยอาชุงอเข้าใจคำนี้ไหมจ๊ะเข้าใจไหมคะเปลี่ยนนิสัยคนนี่อย่าไปเปลี่ยนมันส่งเดชไปมันจะเตะเอานะมันจะตอบเอา
ต้องให้มันตัวเปลี่ยนของมันเองถ้าใครไม่เปลี่ยนเองก็ปล่อยไปฮะปล่อยไปตามยถากรรมเขาเถิดไม่ต้องไปแค่ปล่อยไปตามยถากรรมเขากุศลธรรมะกุศลธรรมมาแล้วแต่กุศลอกุศลแล้วแต่ตนที่ทำมาไม่ใช่คนอื่นทำให้เปลี่ยนนิสัยคนอย่าไปเปลี่ยนให้เขาจะตายเอาเราจะบอกว่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีเขาจะเชื่อแล้วเหรอต้องนั่งเจริญกรรมฐานจะรู้ว่านิสัยเขาเป็นอย่างไรเขาจะรู้ตัวเองเรียกว่าปัจจตังเวทิตาโพวินยูทิเข้าใจคำนี้ไหมจ๊ะให้เขารู้เองว่าเขาไม่ดีไม่มีใครยอมรับเราว่าเขาเป็นคนชั่วเนี่ยอย่างหนูมาเนี่ยหนูเป็นคนชั่วแล้วหนูจะชอบหลวงพ่อไหมถ้ากระทั่งที่ชุงง้อเนี่ยเป็นคนชั่วหลวงพ่อบอกว่าชุงง้อเป็นคนดีหลวงพ่อไม่กล้าพูดหรอกพูดได้แล้วขึ้นห้วยลงเขาดิหลวงพ่อเป็นพระอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยต้องพูดตรงๆไอ้ตะกั่วต้องว่าตะกั่วทองคำต้องว่าทองคำจะไปบอกตะกั่วเนี่ยไปแปลงไปทองคำได้เหรอเอาพระไปเที่ยวขายเนี่ยตาทองคำเนี่ยเหมือนอย่างหลวงพ่อไปในห้างเนี่ยไปอยุธยาเนี่ยเอาถ้วยไปขายอธิการเนี่ยของดี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 อธิการให้คนมาสืบมาไอ้ในวัดนี่ขายของปลอมขายของปลอมแล้วหลวงพ่ออะไรเนี่ยอะไรหน้าตาสองนิ้ววันนั้นยกมือขึ้นไปไอ้พาไอ้พวกคนใจสูงพาไปแทงหวยถูกอีกหาว่าเราให้หวยอะไรให้หวยที่ไหนเล่าหน้าแตกเข้าใจคำนี้ไหมจ๊ะนี่มันหน้าที่นาที่มาที่สอนก็ผิดนี่ตรงนี้อาจารย์เนี่ยขอฝากญาติโยมบาสโสภิกาพี่น้องศิลักถือว่าเราเป็นญาติธรรมแล้วอย่าโกรธเราอย่าโกรธนะตักเตือนนะอย่าโกรธอย่าลงโทษเราเลยถ้าเราไม่รักไม่เมตตาแล้วต้องไม่สอนไม่มองหน้าด้วยรักวัวต้องผูกรักลูกต้องตีรักมีต้องฆ่ารักนาต้องคิดรักมีเตือนกันใช่ไหมถ้าเราไม่เป็นมิตรกันไม่ต้องเตือนถ้าเราเลิกรักกันไม่ต้องเตือนหันหลังให้กันดีกว่ามีประโยชน์มากกว่าแต่เรามีความปรารถนาดีด้วยความรักความใคร่ด้วยรักตัวรอเรือคือเมตตาปรารถนาดีทุกคนจึงได้สอนอย่าโกรธเราเลยบางทีเราสอนเด็กนักเรียนบอกครูอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนอย่าโกรธครูตักครูหวังดีอย่าโกรธพ่อแม่ที่ตักเตือนว่ากล่าวลูกถึงจะด่าลูกบ้างก็ถือว่าพ่อแม่ให้พรจะเป็นบทกลอนที่ดีงามออกมาในลักษณะการอย่างนี้จึงจะถูกต้องนี่มันเป็นบทกลอนอย่างนี้ถ้าใครตักเตือนว่ากล่าวโกรธแย่มากโกรธแย่อาตมาจึงมีคติธรรมเพราะอาตมามาใช่นานแล้วคนบ้าอย่าไปถือมันบ้าคนบ้าอย่าถือคนดื้ออย่าไปสอนมันดื้อแล้วมันด้านสอนไม่ได้เสียเวลาที่ไปสอนคนที่ไม่ดื้อไม่ได้ตรงนี้เสียเวลามากถ้าเป็นครูอาจารย์หรือเป็นพ่อแม่ดื้อมากด้านด้วยไปสอนเสียหน่วยกิจเสียหลอดลมเสียกระแสไฟเสียหน่วยกิจชีวิตโง่หรือไปสอนคนดื้อคนดื้อใช่ไม่ได้ไม่สอนจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่สอนดื้อได้ถ้าดื้อพอสอนไอ้ด่านนี่สอนไม่ได้เอาชงอคำว่าด่านรู้ไหมเข้าใจไหมเข้าใจคำนี้ไหมเข้าใจนะแต่ว่าไม่ต้องอธิบายด่านมันด่านแล้วยิงกับถนนเอเชียยิงเนี้ยนี่ต้องพูดอย่างนี้เนี่ยมันหลายประเภทในการก็ขอประทานอภัยจะมาด้วยผู้พูดแบบเล็กๆน้อยๆเขาไม่เข้าใจบางคนเนี่ยพูดอย่างเข้าใจแล้วเขายังไม่เข้าใจเยกต้องตีความคนมาอย่าถือคนดื้ออย่าไปสอนแล้วทำไมไม่ทำตามล่ะคนจรอย่าครบเนี่ยคนจรมาอย่าครบรู้หัวนอนไปจริงเขาเหรอเท่านี้ยังไม่มีใครทำคนจรอย่าครบคนมาประจบสอพรอย่ารักอย่ารักไม่ได้มาประจบสอพรอย่ารักมันจะหักหลังปากหวานเนี่ยก้นเปรี้ยวอย่าคนนี้รถเดียวคิวคดคนเที่ยวเที่ยวครบออกมาในรูปแบบนี้เลยคนจรอย่าครบคนมาจบสอพรอย่ารักคนมาทักแล้วอย่านิ่งต้องโอภาปราศัยกระทั้งคนทักอย่านิ่งคนจริงอย่านายคนอายอย่าไปรอครับคนมางอขอโทษอย่าโกรธเขาเลยคนมางอขอโทษไปโกรธอีกเราก็เลวเขารับผิดรับชอบแล้วตอนหน้าไม่น่าจะโกรธเขาควรจะให้อภัยกันเข้าในหลักที่ว่าคนเราต้องให้เกียรติกันใช่ไหมต้องให้อภัยกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้
ถ้าไม่ให้เกียรติการสามีไม่ให้เกียรติภรรยาภรรยาไม่ให้เกียรติสามีไหนเลยจะให้อภัยกันได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องขอลาต่อไปถ้าให้เกียรติกันและให้อภัยกันนักฤทธิ์บาหน่อยให้อภัยกันได้อยู่ด้วยกันได้เห็นไหมชัดเจนนี่แหละคนมางอขอโทษอย่าโกรธเขาคนโทษอย่าเขาแกล้งคนอายอย่าไปรอเขาอายเนี่ยอย่าไปรอเขาอีกคนอายอย่ารอคนมางอขอโทษอย่าโกรธเขาคนโทษอย่าเขาแกล้งคนตาอย่ากลัวคนชั่วอย่านำพาออกมาในลักษณะการอย่างนี้เราก็ไปสอนเด็กเด็กก็จะเข้าใจหนูโปรดตามความเข้าใจถ้าหนูนั่งปฏิบัติกรรมฐานหนูจะได้ผลงานของมาของหนูเองเกิดขึ้นมาในหน้าที่การงานในหน้าที่หนูต้องเรียนหนังสือต้องสร้างความดีต่อไปในวัยเด็กต่อมาต้นตาเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วไม่เอาเหนือเอาใต้เนี่ยจะมาพยายามพูดมาเรื่อยๆไม่มีใครเข้าใจเหือออกตอนหนุ่มสาวยังดีกว่าไปเหือออกทางตาแก่นั่งร้องไห้ระวังแก่นั่งร้องไห้จะเสียใจต่อภายหลังหนุ่มสาวอย่าเที่ยวเนี่ยเหือออกเรียนหนังสือหาหลักฐานมีงานทำให้ได้นี่หนุ่มสาวแต่แล้วจะไม่เสียใจตอนแก่ที่จะแยกออกไปจะได้ไปเที่ยวยุโรปเอเชียแก่แล้วเราต้องสร้างความดีกันต่อไปมีลูกหลานมีหลักฐานตรงนี้เป็นจุดมุ่งหมายของงานการกรรมฐานมันมีบทความที่น่าเชื่อได้ออกมาอย่างนี้อย่างนั้น ไอ้ลูกเอาไม้ตัวนี้ไม้ตรงนี้บางคนไม่มีความเข้าใจเดินตรงกลบครูสอนแล้วยังไม่เข้าใจนี่บางแห่งก็เอามือไว้เงี้ยก็ได้แต่อย่าลืมนะใครเป็นโรคปอดไปเลยนะเดินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะรัดตรงนี้เลยปอดจะหายไม่สนิทอาตมาเห็นคนโรคปอดมาทำกรรมฐานเนี่ยทำอย่างเงี้ยชั่วโมงเดียวไปอ่ะพอบเลยโรคปอดโรคหืดอย่าทำอย่างนี้ถ้าเป็นโรคปอดโรคหืดจะทำนี้เดี๋ยวหอบเลยเดินจงกรมแค่ชั่วโมงเดินมันจะจึงต้องให้ภายหลังรูปแบบทำมือซ้ายให้พงเขมรก็เป็นเนี่ยเดี๋ยวพระท่านก็มาเอาไม่รู้เรื่องเวลาเดินจงกรมทำอย่างนี้เวลาจะไปหอฉันก็ทำอย่างนี้มาใครก็เห็นเป็นนักเพลงโตพระอะไรมือไปขวางมันคนละเรื่องเวลาเดินไปก็ต้องสำรวมแต่เวลาฝึกต้องทำอย่างพระท่านไม่รู้เรื่องท่านก็ทำอย่างนี้บ้างน่าเรื่องใจไหมน่าเรื่องใจไหมยังจะถือทำอีกไหมทำได้เหรอฝึกหนึ่งอย่างหนึ่งปฏิบัติอย่างหนึ่งฝึกเนี่ยฝึกอย่างนี้แต่เวลาสำรวมสังวรระวังทำนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้บางทีเอามือประกงไปถ้าเดิน10นาทีไม่เป็นไรถ้า1ชั่วโมงมันจะรัดตรงนี้ถ้าเป็นโรคปอดไปเลยโรคมะเร็งไปเลยนะถ้าเป็นโรคคือเดี๋ยวหอบจำไว้กระทรวงอาจารย์แต่เปลี่ยนมาทั้งนี้ได้ไหมเป็นบางครู่บางคราวได้ไม่ได้ห้ามไม่มีบทห้ามแต่เย็นนานก็เปลี่ยนไปข้างหลังได้ไหมได้อันนี้เดินจากข้าว1ชั่วโมงไอ้มือเนี่ยมันจะกดหลังหายปวดหลังได้แล้วหลังจะไม่งอด้วยหลังจะไม่งอด้วยขอฝากพวกนักปฏิบัติด้วยโปรดทำความเข้าใจเดี๋ยวจะไม่รู้ตีความว่าไงเอ๊ะไปไพ่หลังทำไมจะเวลาเดินจงกรมทำนี้เวลาจะเดินไปห้องอาหารหรือจะเดินไปโบสถ์ฉลาดอย่าเดินงี้ไม่ได้เดินอย่างนี้เป็นนักเพลงต่อพระยังมีทำอยู่นะนะมีไปห้องฉันมาจากวัดอื่นเอาล่ะบางคนก็บอกหลวงพ่อพระทำไมถึงพ่ายหลังไปนักเรียนต่อท่านมันโง่เดินจงกรมทำอย่างนี้เวลาเดินชำรวมเขาไม่จะทำอย่างนี้เข้าใจไหมไม่จะทำอย่างนี้จะทำอย่างนั้นทำไมถ้าเราจะเดินไปเราก็ตั้งสติไว้ที่เท้าแต่มือเนี่ยเราไม่ต้องไปพ่ายหลังนะเราไว้ข้างหน้าหรือทำอย่างนี้ก็ได้เดินอย่างสำรวมเดินอย่างสังวรเดินด้วยความระวังตั้งสติไว้นี่ตรงนี้ขอฝากไว้แล้วเวลาเดินจงกรมบางทีบางโยมมาถามจะมาหลวงพ่อคะ
บ้านฉันแคบไม่ต้องเดินได้ไหมไม่ได้ต้องหาที่เดินแต่หากว่าจะเดินถ้ามีโรคเหน็บชานะเดินที่พื้นดินตะวิสีเดินออกมามีพื้นดินไหมอย่าใส่รองเท้ารับรองโรคเหน็บชาหายเลยโรคเหน็บชาหายด้วยเดินสัมผัสกับไอ้พื้นดินมั้งใส่รองเท้าเรื่อยไประวังเรื่องเหน็บชาแล้วแก้ไม่ได้ชามือชาเท้าเลือดไม่ดีนาข้าวไปโรคอัมพฤกษ์และอัมพาตต่อไปก็แก้ไม่ได้การนั่งเจริญกรรมฐานพระพุทธเจ้าจึงจะอยู่คนนะมั้งเอาผ้าปูที่คนมาด้านนั่งเจริญกรรมฐานแล้วก็เอนหลังที่นั่นมีหมอนไหมนี่หมอนผ้าสังฆตินี่เป็นหมอนแล้วเป็นผ้าห่มด้วยแม้พระพุทธเจ้านี่ทรงยอดเจริญจานยอดเวลาไปก็ถือไม่ได้เลยก็ผ่าบ่าซะเลยก็สวยดีนี่ผ้าห่มกับผ้าหนุนหัวมีเท่านี้พระท่านไม่รู้เรื่องปราบองค์ก็บอกคล้องกลายเอาผ้ากลายมาหนุนหัวเลยคล้องคือแปลว่าห่มสติขาแปลว่าปฏิบัติที่ใจศีลสมาธิปัญญาตรงนี้สิจะเอาตรงไหนเวลายืนเนี่ยต้องมโนภาพหลับตาไม่ใช่เห็นศีรษะดูไส้ดูปอดเคลื่อนขึ้นมานั่นวิชาการเราต้องการปฏิบัติการพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่ใช่มีวิชาการท่านเรียนจบวิชาการแล้วทางโลกเรียกว่า18ชาติทั้งยกธนูสอนทั้งยุทธสงครามทั้งโดนตีดีสีตีเปล่าทั้งตำราวิชาสงครามเรียนจบมาแล้วแล้วก็สวยก็ชาติมาทั้ง10ชาติแต่ชาติสุเนมาภูจานาวิเวทุกอย่างสวยก็ชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหมูหมาเป็นหมดเป็นทั้งนกยุงทองเป็นทั้งนกแขกเต่าเป็นหมดแล้วทำไมต้องมาเรียนตรงไหนแต่ท่านจะขาดอยู่วิชาเดียวที่ไม่ได้เลยไม่มีอยู่ในตำราวิชานี้คือวิชาแก้ปัญหาวิชาแก้บำบัดทุกข์ไม่เรามีทุกข์ต่อไปนี่วิชานี้ยังไม่ได้เรียนต้องทำด้วยตนเองและเราก็ไปทำด้วยตนเองอย่างนี้พระพุทธเจ้าใช้เวลาถึง6พรรษากว่าจะไปได้วิชานี้มานะแต่ไปทำก็ไม่ยากไม่ฉันอาหารร่างกายก็เหมือนมีตะกระดูกก็ยังไม่สำเร็จพินสามสายก็ดังขึ้นตึงปากขาดยอมเทิบทาบใช้ไม่ได้มัชฌิมาปฏิปทาปานกลางเสมอต้นเสมอปลายใช้ได้ออกมาในรูปแบบนี้จึงจะถูกต้องในเมื่อทำได้เช่นนี้นะพระองค์ก็มานึกเลิกหยุดทำทุกกิริยาจึงจะเสวยพระกายาหารต่อไปทำให้ปัญจวัคคีย์หนีไปเลยการสำเร็จต้องคนเดียวการพัฒนาจำใช้สองคนผัวเมียในดีพัฒนาดีนะแต่ที่จะสำเร็จมากผลต้องคนเดียวนะพระพุทธเจ้าจึงเรียกเรียนไปคนเดียวปัญจวัคคีย์จะหาหนีหาว่าพระพุทธเจ้ามากๆมาเสวยกายาหารขึ้นฟังให้ดีท่านจะได้เข้าใจพระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาแต่ผู้เดียวพอดีมาสมัยรัฐสมัยโน้นคนไม่มีที่พึ่งโลกละอุร้อนถึงโลกสโลกาไม่มีที่พึ่งจึงไปไหว้ต้นไม้ไปหาผีจ้าข้าเจ้าเขาทรงสมัยโน้นมีมานานแล้วก็ไปหาผีบ้างให้ผีช่วยก็ไปไหว้ต้นไม้ให้ต้นไม้ช่วยต้นไม้ใหญ่ไปพึ่งก็ผีตีกับพระไปพึ่งเทวดาเป็นต้นมันไม่มีที่พึ่งซะแล้วเรามืดมนอนานอนร้อนจิตมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วพระพุทธเจ้าต้องการไอ้ตำรานี้ที่จะมาแก้ปัญหาให้คนไม่หลงงงงวยไปพึ่งผีพึ่งจักรเองต่อไปเนี่ยคนเรามันก็ต้องไปไหว้จนหมากร่างไม้เช่นนุชนาสุชาดาเขาก็ไปไหว้เส้นเทวดาข้าวมะทุปายะของแม่นุชนาสุชาดาไปไหว้จนหมาริมแม่น้ำเนรัญชลาใครไปอินเดียจะรู้ไปบ้านสุชาดาไหมไม่ไกลกับไอ้ต้นไม้ต้นนั้นริมแม่น้ำเนรัญชลาพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเรื่อยๆองค์เดียวไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยการที่จะสำเร็จต้องคนเดียวไม่ใช่สองคนไม่ใช่หลายคนอย่างนี้ต้องคนเดียวของใครของมันฟังแล้วตีความจริงจะเข้าใจไม่ใช่สอนก็ทรงเดชไปบวชชีพรามอย่างนั้นพระองค์ก็เสด็จไปนั่งอยู่ต้นปรึกษานั่งเข้าสมาธิภาวนาแล้วบุริลักษณาการท่านสวยหน้าละนางนุชนาสุชาดาก็เอาถาทองคำเอาข้าวมัทุปายาของแม่นุชนาสุชาดา
คยมาเส้นสวงเทวดาขอสิ่งขอพรเพราะคนสมัยโบราณก่อนโน้นหลายพันปีไม่มีที่พึ่งต้องพึ่งก็ผีเจ้ากับพระนู่นประเทศชายชาวทางเหนือยังถือผีอยู่มันไม่มีที่พึ่งก็ต้องไปหาผีไปที่พึ่งเขาเรียกว่าถือผีถือเจ้าถือผียังมีอยู่นู่นเลยเชียงใหม่ไปนู่นอาตมาไปบ้านผีตองเหลืองผีตองอ่อนมีที่พึ่งเขาไม่มีที่พึ่งแล้วอย่าไปว่าเขาไม่มีใครไปบอกเขาหาที่พึ่งแต่ประการใดเลยก็ไปบนกับผีจีกับพระไม่รู้มีที่พึ่งเหมือนบวชชีพราหมณ์อาตมาไปบรรยายอยากมากลับมาก็ไปแวะซะพวกชีพราหมณ์กลับบ้านนั่งนุ่งขาวเลยนอนใต้บังมหันนั่นนั่งไหว้หัวปลวกกันนั่งไหว้หัวปลวกร้านไอ้กาแฟขายเป็นแถวหมดเนี่ยที่อยุธยาเนี่ยไหว้หัวปลวกเป็นแถวอาตมาก็บอกชายหยุดเดี๋ยวข้าอยากจะรู้มาตรงนี้มีอะไรว่าคนแน่นหรือรถควับชายไปดูสิชายบอกหลวงพ่อพวกยายชีพราหมณ์น่ะที่หลวงพ่อไปพูดมาเนี่ยผมจำได้หมดนี่มานั่งไหว้หัวปลวกนี่เนี่ยโอ้เราไปพูดเสียหน่วยกิจไหมเนี่ยทีหลังมานิมนต์ไม่ไปนะไม่ไปเนี่ยแล้วมาไหว้ยังไงซื้อดอกไม้ชูเทียนแล้วก็ถามนักกาแฟบอกเรื่องอะไรกันหลวงพ่อจะไปขายคอนะผมได้ปลูกบ้านในหลังเนี่ยมาขายชูเทียนกับขายกาแฟเนี่ยปลูกบ้านในหลังแล้วหลวงพ่ออย่าไปขายคอเอาแป้งเจียมาสิเอาแป้งเจียมาเราก็เห็นหนอโอ้โหยายคนนี้หนอนั่งหน้าเราที่เราพูดหนอพูดบอกอย่าไปพึ่งผีตีพระพึ่งรัตนตรัยเอาเลยพอจะที่ฟังเทศอ่ะไปนั่งจุดโชคมันเป็นเรื่องเลยเนี่ยใต้วิทยาเนี่ยบางประหารมีไหมยังมีหัวปลวกไหมเนี่ยไม่มีแล้วไปช่วยไหว้ไปช่วยไหว้หน่อยอย่ากระเสียงชอบเลยนะยอสอภควาอาลังสัมมาสัมพุทโธไหว้หัวปลวกก็บอกแหมถ้าเป็นอุบาสิกาวัดเราให้ 500,000 เนี่ยไหว้พระเลยยังไม่พอไปไหว้หัวปลวกเนี่ยไปไหว้ปลวกนะยอมไปเนี่ยไปดูที่หัวปลวกที่ไหนมีไปไหว้เถอะเป็นที่พึ่งเนี่ยเสียใจด้วยเลยจะมาบอกใช้กลับวัดไปพูดต่อไปอย่านิมนต์ไปอีกแล้วไม่ไปพูดเนี่ยพูดไม่ได้ผลก็มานั่งกันไม่ใช่มานั่งกรรมฐานมานั่งหาบุญกันในวัดพูดไม่ได้ผลพูดยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะเขาค่อยๆไปพึ่งผีตีกับพระพึ่งหัวปลวกกันเท่านั้นธรรมะบอกไปอยู่มาไม่ช้าเลยพอดีถนนเกิดสองเลนขึ้นมาโคนหัวปลวกไปแล้วตรงไหนนี่จังหวัดอยุธยานี่ฮะไม่ใช่สิงห์นะอยุธยาเลยอ่างทองไปอยุธยาแล้วกันเลยบางมหันจำแม่นจำแม่นอย่ามาเถียงจำแม่นหัวปลวกขึ้นมาใหญ่แล้วก็มีผ้าสามสีโอ้โหผ้าสวยๆผ้าไหมเหมือนไปพุ่มหัวปลวกบอกแหมขอผ้าไหมที่หุ้มหัวปลวกนี่ไปให้คนจนได้ไหมได้ไหมอ๋อไม่ได้คนจนมันช่วยไม่ได้นี่ให้หัวปลวกนี่มันช่วยฉันได้เออเอานี่เห็นไหมเนี่ยนี่เมืองไทยอาตมาแสดงความเสียใจกับอุบาสิกาด้วยแสดงความเสียใจอย่างไรขาดที่พึ่งใช่แล้วหรือท่านจะไม่จะขาดรัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์จะไม่ช่วยท่านต่อไปนี่นัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธธัมโมสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังที่พึ่งอื่นไม่มีมีแต่พระพุทธธรรมประสงค์บิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งได้ญาติตัวเองเป็นที่พึ่งได้อัตตาตโนนาโถเท่านั้นคนอื่นเป็นที่พึ่งได้ขอฝากพวกอุบาสกบาติกาไปด้วยอย่าไปโง่อย่าให้พระเอาไม้ครอบหัวแล้วปิดทองนะลงหน้าหน้าทองแล้วให้ขายของดีนะแล้วไปเช่านางกวักมาองค์ละ 5,000 เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วใส่แหวนเพชรแล้วลูกสาวบ้านนั้นสวยปากแดงหน้าเหมือนมือนางกวักไม่ต้องไปขายอาตมาไม่ซื้อเนี่ยไม่ซื้อไม่งอเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ถ้าคนขายแพงๆนะขายถูกไม่เอาไหนนี่อย่างเนี้ยขายแพงยิ้มอย่างเนี้ยซื้อหมดย่ามือเทเลยให้ฟรีนี่พูดกันอย่างนี้เสียใจจะสำหรับผู้ปฏิบัติไปหลงอย่างนี้น่าเสียดายยักกระโยงไปให้พระหลอกแล้วพระก็หลอกมาจนบัดนี้ชาวนางกวักแล้วเจ้าของบ้านหน้าเหมือนนางกวักแล้วก็พ่อกับแม่ก็หน้างามเหมือนมาบกรุกขายของไม่ได้ตรงนี้นางกวักแท้คือธรรมะน่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสให้ดีโอภาปราศัยต่อแขกผู้มาต่อแขกผู้มาซื้อเขาจะมียาสายจะซื้อของเราด้วยมนุษย์จะสัมพันธ์ในช่องคมของการค้านี่พระเจ้าสอนใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ไม่ใช่แล้วไม่ว่ากันนะ
โยมจะไปขายเป็นแม่ค้าข้าวแกงนะบอกไปเลยนะอย่าทะเลาะกันอารมณ์เสียจะทำกับข้าวไม่อร่อยอาตมารู้เลยไปฉันที่ไหนเนี่ยเนี่ยแม่ครัวอารมณ์เสียทะเลาะกันข้าวมันถึงได้ไอ้แกงมันถึงได้คลื่นไส้กินแล้วคลื่นไส้ทำให้กลับมาอาเจียนซะด้วยไม่ผิดหรอกถ้าเจ้าของเขาอารมณ์ดีสามีภรรยาเขารักกันดีอาหารอร่อยมา2วันเห็นไหมมาที่นี่พันกว่าคนใช่ไหมอาสงฆ์ไปทอดประปาไปทอดก็ไอสังฆทาน5วัดมาได้กินข้าวน้ำลายแล้วยืดมาเลยบอกแม่หลวงพ่อเอ้ยข้าวที่นี่หวานจริงๆทำไมไม่หวานแล้วมันหิวเดือนจะหมดเลยเลี้ยงกว่าพันกว่าคนนี่นะหลวงพ่อคะไอปัจจัยมันหมดแล้วนะไปทำบุญมาเขาก็ไม่เลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวมาถึงบ้านหลวงพ่อตังก็หมดแล้วไม่เป็นไรฟรีหลวงพ่อจรัญได้กล่าวไว้ว่าการมาเจริญกรรมฐานต้องการให้คนมีความฉลาดให้มีความสามารถให้ปฏิบัติงานที่ชอบได้นี่คือกรรมฐานอย่างนี้ถ้าทำได้เช่นนี้ไม่มีปัญหาที่มานั่ง7วันนี่เพื่อให้มาดูตัวเองว่าตัวเราเองเป็นอย่างไรจิตใจมันชั่วตรงไหนก็ทำตรงนั้นให้มันดีไม่ใช่ที่เขาสอนไปสวรรค์นิพพานอย่างที่เขาสอนตามวัดมาเจริญสติปัฏฐาน4ตรงนี้เป็นบทแก้เราต้องไปนั่งดูอารมณ์ที่มันเกิดและดับไปเข้าวัดแล้วควรให้มันได้3วัดก็คือวัตถุธรรมคนไหนมีธรรมะบ้านสะอาดเมืองสะอาดตรงนี้ไม่มีใครทำนี่คือวัตถุธรรม2วัดอารมณ์นี่คือหัวใจกรรมฐานถ้าอารมณ์ไม่ดีคือชั่วแล้วต้องทำอารมณ์ชั่วให้มันดีอย่างนี้ถ้าเราจะเดินกรรมฐานเราดูตัวเองได้ไม่ใช่ไปดูคนอื่นและวัดที่3ก็คือวัดจิตวัดใจวัดนอกวัดในวัดทุกลมหายใจเข้าออกแบบนี้ถึงจะถูกต้องบางคนให้ของดีไม่เอาเพราะเป็นคนไม่ดีคนดีๆอยากได้ของดีทั้งนั้นคนดีต้องมีของดีในตัวเองไม่ต้องเอาของคนอื่นมาดีแต่เราจะเอาของดีไปใช้หรือเปล่าคนดีจะเอาของดีในตัวเองใช้ไม่ชอบไปพึ่งใครออกมาดีไม่แย่งใครเขามาดีมีดีเองจึงถูกต้องกรรมฐานต้องสร้างตัวดีให้มีปัญญาเอาความดีมาใช้ประโยชน์ต่อครอบครัวต่อบุคคลและสังคมทั่วไปจะเป็นประโยชน์มากขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยนะครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ